ถึงคู่ที่3ครับยังอยู่ที่ลุมพินีศึกวันทรงชัยนี่คือจอมมวยอัจฉริยะคฤหาสน์ ส.สุภาวันมวยจากเมืองพลขอนแก่นเจอกับขุนเข่าเวตาลำน้ำมูลส.สุมาลีมวยจากอำเภอหัวสะพานจังหวัดอุบลราชธานีอายุ20ปีครับอ่อนกว่าทางด้านคฤหาสน์5ปีครับคฤหาสน์อายุ25แล้วแต่เป็น25ยังสดสวยครับ นี่คือจอมมวยอัจฉริยะตัวจริงครับครั้งสุดท้ายนั้นชนะคะแนนเมธีเจดีพิทักษ์มาในขณะที่ลำน้ำมูลชนะฤทธิเดชเกิดพยัคฆ์มากรรมการผู้ห้ามบนเวทีณแย้มครับคุณทอยมะลิทองไปถอดมงคลให้ไอเซียหรือคฤหาสน์ ส.สุภาวันเจอกันในพิกัด119ปอนด์เมื่อวันที่19มกราคมปี2536ต้นปีครับปีใหม่มา19วันนั้นคฤหาสน์ ส.สุภาวันแพ้ครับพ่ายคะแนนกับขุนเข่าเวตาลลำน้ำมูลส.สุมาลีไฟนี้ถือว่าล้างตาครับ1และ2รวมกันจับตาดูนะครับแม่ดูรูปร่างอย่างนี้แล้วไม่น่าจะชกกันได้ครับโอ้ยโดนศอกแล้วทัดมาลาแตกเลยครับโอ้โหยกหนึ่งครับต้นยกหนึ่งแตกแล้วครับลำน้ำมูลครับคิ้วซ้ายเลือดไหลแล้วขึ้นกลางคอนี่โหยเตะเข้าไปเต็มเปรี้ยงเลยครับที่หน้าขาแตกแล้วครับลำน้ำมูลขึ้นเข่าเวตาลเจอศอกคฤหาสน์ สุภาวันครับทัดมาลาเข้าไปแตกเลยครับโอ้โหและแผลนี้ครับ5เข็มแล้วครับดูครับมั่นใจเหลือเกินครับล้างตาครับวันนี้ล้างตาน้องหน่อยเถอะพี่ขอล้างหน่อยแม่ผมเข้าตามาปีเกือบปีแล้วครับดูครับอีกแล้วครับสอยอีกแล้วทำอะไรอีกแล้วทำอะไรอีกแล้วต้องถอยเลยครับโอ้โหดูครับมวยอาวุธเยอะเผลอไม่ได้ครับชกกับคฤหาสน์นี่ตรงไหนโบตรงไหนรั่วไม่ได้เลยครับอาวุธนี่คมเฉียบขาดทุกลูกเอาแล้วครับขึ้นมาเป็นต่อด้วยครับลำน้ำมูลนั่นเปลี่ยนบนล็อกก็ให้เป็นต่อ19เลยครับนี่เป็น1และ2รวมกันแล้วครับแตกซะแล้วครับขุนเข่าเวตาลของเราโอ้โหแล้วครับคว้าแล้วครับไหนนี่เป็นของลำน้ำมูลเลยครับลุ้นล้วนท้องไม่ดีไม่แข็งจริงนี่แหละแผลทะลุเลยครับเอาครับเอาศอกคืนบ้างด้วยเสียงครับโอ้โหดูครับจังหวะฟันศอกนี่ไม่ว่าอยู่ตรงไหนครับฟันได้ตลอดกดคอแล้วครับตัวใหญ่กดตัวเล็กครับลำน้ำมูลเอาโดนซออีกกูไม่ให้เกาะครับเกาะไม่ได้ครับรัวกับทัดมาลาครับไม่ให้เกาะครับคอของพี่น้องอยากเกาะอะไรทำนองนั้นแหละครับหวงมากเกาะได้อย่างเดียวครับน้องจอยมาอย่าเกาะเหรอเกาะเหรอเกาะไม่ได้ครับไม่ให้เกาะคำแทงครับเกาะไม่ได้ก็คำแทงฟันต่ออีกแล้วขึ้นก้านคอครับตัวเล็กแต่ตัวใหญ่โอ้โหปิดต้นไหลนะครับดูครับคฤหาสน์ดูครับโอ้โหดูครับแม่ดูมันเหมือนง่ายครับแต่ทำจริงๆมันไม่ง่ายแล้วครับโอ้โหดูกดแล้วดูครับโอ้โหสอกล้วนๆหมดจบโอ้โหแตกอีกด้วยครับดูครับนี่ครับฟันง่ายๆอย่างนี้ครับแตกเลยครับคิ้วซ้ายของลำน้ำมูลครับคฤหาสน์ชี้ให้ดูครับว่าแตกแล้วนะน้องน้องแตกแล้วเข้ามาสาดด้วยแข้งซ้ายดูครับเข้าไปฟันฟันทั้งไหล่ขึ้นก้านคอครับดีติดต้นไหล่ตัวเองเตี้ยกว่าเยอะเลยครับอีกมุมนึงครับคำเราแทงก่อยังไม่ติดครับฟันอีกดอกนึงครับดอกนี้นี่ยกที่2นะครับ2แผลครับ2ยกโอ้โหเหนือหูขึ้นไปครับแต่อีกลำน้ำลำน้ำมูลขึ้นเข่าเวตาลเจอไป2แผลครับยกละแผลโอ้โห2แผลแล้วครับแผลหลังนี่6เข็มนะครับ5กับ6 11แล้วครับตายเลยครับโอ้โหชมกันต่อครับยกที่3บรรดาบนล็อกครับต่ำเซียนทั้งหลายก็ยังให้ตัวใหญ่ครับเชียร์มวยตัวใหญ่แฟนไม่ดุแฟนไม่ว่าครับยังเป็นต่อ 3-2 ครับชมกันต่อตัวใหญ่ต่อตัวเล็ก 3-2 ครับเข้ายังไงครับดูครับเข้าไปไม่ได้ครับเจอศอกอีกแล้วครับโอ้โหเอาศอกมาแก้เข่าดูครับทำหน้าไว้ครับคว้าแล้วครับลำน้ำมูลขุนเข่าอาชีพถนัดต้องตีครับ พวกทอมดันดีตีได้หรือเปล่าเท่านั้นแหละครับคฤหาสน์สู้แล้วครับกดดูครับกดลำตัวครับกดไว้แน่นๆให้ตีลำบากครับตีก็ตีไปเถอะหักลงมาแล้วสาดแข้งฟันศอกดูครับฟันศอกเอาอีกแล้วครับเอาศอกมาแก้เอาศอกมาแก้มวยเข่าแต่อีกแล้วหรือเปล่าครับเลือดไหลออกมาเยอะยังไม่แตกแล้วครับแต่เลือดเริ่มไหลแล้วครับคนล็อกเริ่มเจียวๆแล้วโอ้โหคฤหาสน์เองก็โดนเลือดที่ต่อสู้ครับถึงเลือดแล้วลำน้ำมูลกัดฟันนะครับแทงครับแทงไม่ให้เข้าคฤหาสน์ดูครับ
เอามือค้ำหน้าแล้วครับล็อกเอาเสียงตีตีมาแล้วครับคุณตีมาผมก็ฟันคุณเอาแต่อีกหรือเปล่าครับโดนอีก2ดอกแล้วเลือดเปลือใบหน้าของคฤหาสน์ด้วยครับเลือดคู่ต่อสู้นะครับคฤหาสน์จะไม่แตกหรอกเริ่มเลยครับเริ่มมีทาซาแล้วครับจะออกก็ทารุณทารุณนะครับจะให้กรรมการเรียกแพทย์สนามมาตรวจนายหยางก็ยังเห็นว่าเลือดยังออกไม่มากครับเริ่มตีตีครับเสียงเชียร์มาแล้วครับล็อกแน่นๆล็อกใต้ปีกแล้วตีแล้วครับตีได้ไหมเนื้อได้เปล่ายังไม่ค่อยได้เนื้อครับต้องเขาอย่างเดียวครับลำน้ำมูลนี่เอาแล้วครับเกือบไปครับเกือบโดนตามนะหมดยกที่3ดูภาพช้าครับเข้ามานี่ครับจังหวะที่เข้ามานี่หักศอกเลยครับบวกด้วยศอกซ้ายพยายามจะล็อกครับตีครับกระหาดพยายามจะขึ้นบนครับดูครับหาเหลี่ยมนะครับดูจังหวะคู่ต่อสู้เปิดช่องว่างวันไปสองเชี่ยครับเข้ามาค้ำแทงไม่ถึงครับดอกนี้ตีไม่ให้เข้ากระหาดดูความเป็นอัจฉริยะของมวยตัวนี้ครับแตกเลยครับโอ้โหแต่อีกแผลหนึ่งแล้วครับที่กลางศีรษะครับเลยหน้าผากขึ้นไป3แผลแล้วครับโอ้โห3ยก3แผลครับยก1แผลแรก5เข็มยก2แผลที่2 6เข็มและยก3แผลที่3 7เข็มครับ18เข็มนายหยามดูแผลครับได้ไหมเลือดยังไม่ออกเยอะครับชกได้ชมกันต่อครับแฟนบอลล็อกน่าเชื่อมากครับเชื่อในความเป็นเจ้าแห่งความโทรหดของลำน้ำมูลครับยังเป็นต่อถึง 5-4 ดูครับจะตีได้ไหมยก4นี่ทิ้งตัวครับโดนเขาจับเข็มเขาจะไถนาเครือหาชิงทิ้งจังหวะทิ้งตัวไปก่อนโอ้โห3ยก3 3แผล18เข็มไปแล้วทิ้งตัวอีกตีไม่ได้ครับเครือหาไม่ยอมให้ตีเข่าครับเดินติดๆแล้วครับลำน้ำมูลจะต้องตีครับทำให้ชัดเจนครับยกนี้ยังเป็นต่อถึง 5-4 เห็นตีมาแล้วครับอาชีพที่ตัวเองหากินได้ดีได้ดีมาเพราะเข่านี่แหละครับคุณพร้อมดันดีกดตีได้หรือเปล่าครับยังตีไม่ค่อยได้เนื้อแล้วครับตีตัดกำลังครับจะให้คฤหาสน์โดนศอกอีกจะให้คฤหาสน์แถวหมดยกที่4ตีไม่ได้ครับวิ่งเข้าไปเจอแข้งซ้ายดอกนี้เต็มๆลำตัวครับโดนอีกดอกนึงแล้วจะจับเข็นครับคฤหาสน์ชิงทิ้งเลยครับอย่ามาตีฉันเลยหักศอกเอาศอกมาแก้มวยเข่าครับโอ้โหดูครับเล็กกว่าสั้นกว่าเยอะครับ119ก็ยิงครับแต่เสียเปรียบช่วงชกตีไม่ได้ครับทิ้งตัวไปอยู่ข้างเชือกยกสุดท้ายครับขึ้นยกที่5ไปเลยครับ4ยกตีเข้าไม่ได้ไปไกลครับไอเซียนคฤหาสน์ สุภาวันเป็นต่อไกลลิฟแล้วออกไปเจอแข้งซ้ายอีกดูครับยกนี้จะทำอย่างไรครับขุนเข่าเวตาลวันนี้โอ้โหเข่าแพ้ศอกครับเป็นไปได้ครับมวยเน็บแล้วเน็บตียังไม่ได้เนื้อครับดูครับให้ตีครับตีได้แต่ว่าไม่มีโดนหน้าท้องครับโดนแปะๆหักทิ้งลงไปเลิกเลยครับอย่างนี้โอ้โหตัวเล็กหักตัวใหญ่ครับหมุนออกข้างเอาแล้วครับตีได้ไหมตีแล้วแต่ยังไม่ได้เนื้อครับดูครับคฤหาสน์ผลักออกทีบตั้งแผลทิ้งตัวไว้อย่าตีฉันตีพี่ไม่ได้หรอกน้องโอ้เข้าไปเจอแข้งซ้ายครับดูครับแล้วผลักออกหมุนออกข้างทีบทำลายจังหวะแล้วครับแม่เจอมวย IQ เยอะๆอย่างคฤหาสน์ถึงตัวจะเล็กครับแต่ว่าเล็กพริกขี้หนูแบบพี่เบิร์ดโอ้ล้างตาสำเร็จครับหลังจากแพ้มาเมื่อตอนต้นปีครับเที่ยวหน้าจะเจอกับใครครับมวยเก่งๆอย่างนี้โอ้ตามดู